น้องโทรศัพท์ไปฟ้องแม่บอกแม่มาช่วยหนูด้วยตาทำอะไรลูกสาวคุณคะข้าบอกว่าไปลุงล้างเฮ้ยตอนที่เราไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านค่ะตอนนั้นหนูจับไปทำงานจับแบบมือสมมุตินะไปโดนจังหวะบังเอิญนี้ป่ะหรือตั้งใจจับตั้งใจจับเลยลูกบอกว่าเอามือจับไปเมียลูกไหลลูกหน้าแล้วนี่ก็จับหนูจับไม่ได้แล้วแล้วพอคุณได้ยินแบบนั้นน่ะคุณรู้สึกไงอ่ะมันตกใจด้วยค่ะที่แรกอ่ะทำไมทำก็รู้ชั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตกใจมันรีบโทรหาแม่หนูผัวแม่หนูทำอย่างนี้อย่างนี้นะแม่หนูตกกับบอกว่าก็ไม่เชื่อหรอกผัวฉันไม่ทำอย่างนี้เขาบอกแบบนั้นกูจะมาบ้านมึงรออยู่ที่บ้านเลยเดี๋ยวใครจะมานะเขาจะมาบ้านเดี๋ยวแม่จะพาผัวมาบ้านเลยใช่ค่ะพามาทำไมเขามาโกรธเราเนี่ยนะใช่จ้ะอ๋อโกรธเราขึ้นหนูโกหกเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ในบ้านมีเสียงไหมมีเสียงไหมเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยมีหน้าต่างหรือเปล่าวิ่งงัดหรือเปล่าเปิดช่วยยังไงคะเอเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นค่ะเขามาบ้านค่ะมาเช่าประตูค่ะประตูหนูก็ไม่ได้เปิดประตูให้ใช่ไหมคะมาเช่าหน้าต่างหนูก็มัดเชือกไว้ให้ดีๆแล้วนะคะแล้วก็ช่ามาเลยนี่คือพ่อเลี้ยงเหรอใช่ค่ะพ่อเลี้ยงเลยมาสภาพแบบนี่มึงไม่ได้มาคุยดีๆแล้วแล้วพอกระชากหน้าต่างเสร็จเขาทำไงต่อยิงมาสติ๊กเข้ามาเฮ้ยยืนนะสติ๊กเข้ามาค่ะแล้วเหตุการณ์ที่วันนี้แม่เอเขาต้องมาเนี่ยมันเกิดจากการที่แม่เขาให้ลูกสาวถ่ายไว้ลูกถ่ายคลิปไว้แล้วน้องยกโทรศัพท์ถ่ายขึ้นมาปรากฏว่าไอ้พ่อเลี้ยงมันยิงทีนี้มันไม่แม่นไม่โดนมือถือเข้าลูกตาน้องเลยเฮ้ยแล้วไหนตอนถือหนังกระติกอะไรมีป่ะตอนนี้มีค่ะมันที่นี่ยังเห็นอยู่ไหนไหนอ่ะย้อนหลังไปย้อนหลังนี่ขอดูหนังกระติกหน่อยดิหยุดให้ดูหน่อยดีไหมอยู่ในมือเขาค่ะแต่สโลว์อ๋อเออนั่นไงเออว่าจำเหมือนกันเออว่าใช่โอ้ถูกต้องแล้วพอหลังจากที่มันเปิดหน้าต่างกระชากออกไปได้คุณเอก็บอกให้น้องบีเนี่ยถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้ลูกถ่ายไว้เขากำลังจะไข่อยู่ดีนะเขารีบมาก็ยิงใส่เขาเลยจ่อเลยเหรอจ่อจ่อลูกตาเต็มเลยเฮ้ยจ่ออีกก่อนนะระยะยิงนี่แบบไหนเหมือนผมกับทนายไปศาลวันนี้ได้ไหมใกล้อย่างนี้ไหมหรือว่าอย่างนี้กับอย่างนี้ไม่เหรอนะแสดงว่าเขาปีนเข้ามาในบ้านเราเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะหน้าต่างเปิดก่อนจะมายิงมาก่อนค่ะยิงหลายลูกมาก่อนเสร็จปุ๊บโดนโทรศัพท์ปุ๊บใช่ไหมคะออกมาข้างนอกหน้าต่างไอ้ประตูหน้าค่ะประตูหน้าบ้านนะคะกระชากออกปอแต้บุ้งให้ดึงหนูออกไปค่ะไปตีหนูใครตีพ่อเลี้ยงกับแม่หนูค่ะนะลุมตีเราก่อนใช่ตีก่อนค่ะก็ลูกหนูก็เห็นปุ๊บมันก็เลยจะถ่ายแล้วหนูก็บอกถ่ายเลยถ่ายลูกขายแล้วถามว่าพูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาเห็นปุ๊บเขามายิงนาสติลุ่มใส่ไประยะประมาณนี้เองจะประมาณนี้เองไม่ไกลเท่าไหร่ครับพี่จ่อระยะจ่อเลยวันนั้นเขาทำอะไรเราบ้างแม่ตีหนูค่ะตียังไงใช่ไหมยิงนาสตินี่แหละที่ทุบใช่ทุบด้านหลังเนี่ยค่ะหมายถึงแม่เราทำเราแม่พ่อเลี้ยงทำพ่อเลี้ยงทุบแล้วแม่เราแม่หนูก็เอาไม้ตีด้านหลังค่ะพี่แม่ไม้ตีด้านหลังเองฟันนี้กับฟันนี้กับฟันนี้ค่ะโดนสองฝั่งใช่ใช่ก็ลูกหนูเห็นไงมันก็เลยถ่ายแล้วลูกสาววันนั้นที่โดนอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะเขาบอกปวดมากร้องไห้เลือดไหลไม่หยุดเลือดไหลไม่หยุดใช่ค่ะคือตั้งแต่ยิงปุ๊บก็คือเลือดเลยเลือดเยอะแล้วเขาหยุดไหมเขาลูกหนูว่าโดนปุ๊บใช่ไหมคะวิ่งหลังบ้านก่อนเลยค่ะตอนนั้นปุ๊บเขายังไม่ได้อยู่กับอยากสู้กับหนูอยู่ไปเอามีดหนูมาจะแทงหนูจ้ะพ่อเลี้ยงไปเอามีดมาจะแทงหนูหนูก็เลยแย่มีดไปแย่มีดมาใช่ไหมคะหนูก็เอามือมือหนูก็โดด้วยมือเขาก็โดด้วยค่ะสองคนนี่แหละเจ็บกันก็สุดท้ายก็ตำรวจมาพอดีค่ะพี่ตำรวจมาพอดีแล้วใครส่งน้องไปโรงพยาบาลหนูนี่แหละเป็นคนส่งโรงพยาบาลแล้วไอ้พ่อเลี้ยงกับแม่ไปไหนอะไม่ได้ไปไหนค่ะเขาก็เลยตำไอ้พ่อเลี้ยงกับไปตำรวจเอาไปแล้วค่ะตำรวจไปถามไว้ก่อนถามไว้ก่อนเสร็จปุ๊บตำรวจก็บอกว่าแม่ให้ลูกไปส่งลูกโรงพยาบาลก่อนเสร็จแล้วก็มาแจ้งความนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะหนูก็เลยไปวันที่15เกิดเรื่องใช่ไหมคะวันที่16ตอนเช้าว่ามาแจ้งความเลยค่ะหนูบอกว่าพี่คะหนูมาแจ้งความอย่างนี้อย่างนี้ผู้ต้องหาเมื่อคืนเนี่ยผมปล่อยตัวออกไปแล้วอ้าวหนูก็บอกว่าปล่อยได้ยังไงคะพี่เอ้าตำรวจไทยจ้ะเหตุเกิดวันที่ไหนนะเดือนอะไร15ค่ะเดือนเดือนที่แล้วอ่ะหนูพฤษภาใช่ไม่ใช่15เดือนมิถุนาใช่พฤษภาใกล้ๆเดือนนี้แหละตอนนี้ก็เดือนนึงแล้วเขาให้เดือนนึงแล้วเขาบอกว่าใครเมาแล้วใครอารวาค่ะปล่อยตัวหนูก็บอกจะปล่อยตัวยังไงพี่ก็ลูกหนูก็ตามบอกไปไม่แล้วตอนที่เกิดเหตุไอ้คนนี้เมาไหมมาก็เมาอยู่กันนิดนึงค่ะ
มันก็มีแม่เราใช่ค่ะแล้วแม่เราถูกควบคุมตัวด้วยไหมไม่ลำบากทั้งที่แม่ใช้แม่เรามาด้วยใช่ค่ะหนูก็แจ้งสองคนนะคะเขารับแค่คนเดียวพ่อเลี้ยงเขาให้ผลว่าให้ผมว่ามันแม่หนูบอกเขาว่าไม่อยู่มาแค่คนเดียวมาแค่คนเดียวใช่ก็เชื่อเชื่อค่ะไม่แล้ววันนั้นที่มาตำรวจไม่เห็นแม่คุณหรอเห็นค่ะเห็นอยู่ค่ะเห็นชัดๆเลยเมาด้วยกันทั้งคู่ไหมหรือผัวใหม่เมาคนเดียวไอเมาไม่เมาไม่ใช่ใจความสำคัญถามว่ามาด้วยกันเนี่ยเขาเห็นทั้งสองคนใช่ไหมเห็นค่ะพี่ตำรวจแต่ตำรวจรับแจ้งความแค่คนเดียวคนเดียวค่ะแต่ว่าหนูแจ้งความว่าภรรยาฆ่าใช่ไหมคะเขาบอกคุณแม่เขาเรียกว่าไม่ใช่ภรรยาฆ่าเขาเรียกว่าแค่ทำร้ายเฉยหนูก็ว่าจะมีด้วยนะคะพี่มาแทงหนูแทงด้วยเขาบอกคุณแม่เขาเรียกว่าไม่ใช่ภรรยาอ๋อยังไม่ได้แทงไงยังไม่ได้แทงไงพี่การต้องรอให้แทงก่อนไม่เขาจะพยายามแทงบริเวณไหนมีคนรู้เห็นไหมมีอยู่ชาวบ้านค่ะชาวบ้านรู้เห็นพยายามจะแทงจ้ะเขาก็จะแทงหนูมาแทงใช่ค่ะอยู่ในระยะประชิดใช่ไหมใกล้ๆกันนี่แหละค่ะใกล้ๆค่ะเดี๋ยวตำรวจโดนอันนี้เข้าพยายามฆ่าแต่ของเด็กก็เป็นทำร้ายสาหัสแต่แม่เนี่ยเข้าพยายามฆ่าเพราะแทงช่วงบนหลังจากนั้นเนี่ยคดีความน้องเนี่ยน้องบาดเจ็บก็คือน้องตอนนี้เสียดวงตาไปถูกไหมมีอะไรอีกไหมค่ะปอดเลยค่ะตอนนี้มองไม่เห็นแล้วค่ะเฮ้ย